สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคุณชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูอาหารคลีนเพื่อสุขภาพกับเมนูเค้กกล้วยหอมไร้แป้งอาหารคลีนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบในการทำเค้กกล้วยหอมไร้แป้งอาหารคลีนวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยกล้วยหอมไข่ไก่เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนี่คือไข่แดงของไข่ไก่ที่เราแยกไข่ขาวออกมาแล้วนะครับนี่ก็คือส่วนของไข่ขาวกล้วยหอมเราทำการปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นแล้วนำมาบี้ให้ละเอียดนะครับทำการบี้กล้วยหอมไปเรื่อยๆนะครับจนละเอียดดีนี่คือกล้วยหอมที่เราบี้จนละเอียดได้ที่แล้วนะครับเมื่อกล้วยหอมเราละเอียดได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะนำส่วนของไข่แดงใส่ลงไปนะครับคนไข่แดงให้ผสมเข้ากับเนื้อกล้วยหอมนะครับเมื่อคนเข้ากันดีแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปเราก็ทำการเปิดไฟวอร์มตู้อบไว้ก่อนนะครับตั้งอุณหภูมิไว้ที่170องศาไฟบนล่างต่อไปเราจะทำการเตรียมพิมพ์ที่จะใส่เอาไว้ก่อนนะครับรองด้วยกระดาษไขขอบแบบพิมพ์ทาด้วยเนยสักเล็กน้อยนะครับทั้ง4ด้านแล้วปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะนำส่วนของไข่ขาวมาทำการตีเพื่อให้ขึ้นฟูตั้งยอดก่อนนะครับเครื่องตีไปเรื่อยๆเลยนะครับเราตีมาจนไข่ขาวเราขึ้นฟูได้ที่แล้วต่อไปเราก็จะตักส่วนของไข่ขาวไปผสมกับเนื้อกล้วยหอมที่เราพักเอาไว้ก่อนนะครับตักใส่ลงไปแล้วทำการคนให้เข้ากันดีนะครับนี่ก็คือส่วนที่เราผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะทำการตักใส่ลงในพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ
ือส่วนที่เราตักใส่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำพิมพ์ที่เราตักใส่เสร็จแล้วเข้าตู้อบเลยนะครับตั้งเวลาในการอบที่25นาทีนะครับแล้วนำเข้าตู้อบเลยนะครับเริ่มตั้งเวลาในการอบเลยนะครับนี่เมื่อเราตั้งอบมาได้สักพักแล้วเราก็จะมาเปิดดูนะครับเมื่อเราตั้งอบมาได้ประมาณ10นาทีเราก็จะมาดูอีกทีนะครับเราอบมาจนครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเค้กกล้วยหอมของเราสุกดีหรือยังนะครับก็จะนำออกจากเตาเพื่อนำมาเช็คดูก่อนนะครับใช้ไม้จิ้มลงไปดูนะครับถ้านำไม้ขึ้นมาแล้วไม่มีเนื้อของเค้กติดมาก็แสดงว่าเค้กเราสุกดีนะครับนี่เค้กกล้วยหอมเราที่ได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำมีดมาแซะด้านข้างของพิมพ์นะครับต่อไปเราก็จะนำเนื้อเค้กออกจากพิมพ์ใส่จานเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของเค้กกล้วยหอมไร้แป้งอาหารครีนเมื่อเรานำออกจากพิมพ์แล้วนะครับใส่จานแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำเค้กกล้วยหอมของเราไปหั่นนะครับติดตามดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นขนมกันเลยนะครับนี่ก็คือเค้กกล้วยหอมนะครับเมื่อเราหั่นเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับน่ารับประทานมากนะครับเมนูง่ายๆทำไม่ยากนะครับอาหารคลีนไม่ต้องใส่แป้งนะครับมีแต่กล้วยหอมกับไข่แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจัดเสิร์ฟใส่จานนะครับและนี่ก็คือเค้กกล้วยหอมไร้แป้งอาหารครีนเมื่อเราจัดเสิร์ฟใส่จานแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ